สวัสดีกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เข้าสู่รายการไม่ใช่เข้าสู่รายการครับแต่ว่ากับผมมาสเตอร์น้ำมูเนี่ยแหละครับซึ่งวันนี้ก็จะมาบอกคอนเทนต์เกี่ยวกับไม่ใช่คอนเทนต์เลยครับซึ่งวันนี้ก็จะมาบอกข้อเกี่ยวกับ10สาเหตุที่ควรเล่นไหมครับที่น้อยลงนะครับผมใช้เวลาในการทำคลิปมากขึ้นนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปรับชมกันเลยนะครับผมก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อก็ไม่พลาดคลิปนะครับผมไปกันเลยสำหรับเหตุผลที่หนึ่งนะครับผมนวัตกรรมใหม่นะผมซึ่งสิ่งที่อุ้ยมือจังสิ่งที่น้ำผู้อยากสร้างก็จะทำเกี่ยวกับพวกชีวิตจริงเนี่ยแหละครับชีวิตดีกว่าเกมเนี่ยครับจากคอนเทนต์ที่เคยทำมานะครับผมเหตุผลที่ทำก็เพราะอะไรครับเพราะว่าคนชอบดูส่วนใหญ่อะครับโอ้โหก็ขอขอบคุณจากสื่อด้วยนะผมพวกที่คลิปสิ่งประดิษฐ์ที่น้ำผู้เคยทำอยู่นะครับบอกให้นะครับว่าอยากทำมากๆเลยนวัตกรรมใหม่ก็อยากทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสนุกสนานเนี่ยแหละครับเล่นไมค์ครับให้น้อยลงแค่นี้สำหรับเหตุผลที่2นะครับผมคนต้องการดูคลิปที่มันสนุกหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่น้ำพุเนี่ยทำคลิปแต่ไมค์ครับนี่ไม่ค่อยสนุกเลยนะครับผมก็มีความคิดเห็นแบบนี้แหละครับผมก็อยากทำสิ่งใหม่ๆที่เกิดความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแหละครับ wow. อย่างซึ่งมันสอดคล้องกับข้อ1เลยครับไปฟังเหตุผลที่3กันเลยนะครับอยากชมวิวซะหน่อยเหตุผลที่3นะครับผมคิดว่าเกมนั้นมันไร้สาระเกินไปนะครับผมโอเคนี่คือเหตุผลที่บอกได้ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบดูในสิ่งที่มันไร้สาระเลยนะครับผมก็อยากลงคลิปเกี่ยวกับชีวิตดีกว่าเกมเนี่ยครับอย่างที่เคยเห็นมานะครับผมเรื่องเกมนี่ผมบอกเลยนะผมว่าชีวิตนี่มันดีการที่ทำหรือการดำเนินชีวิตเนี่ยมันดีกว่าเกมจริงๆนะครับผมก็คิดเห็นแบบนี้แหละครับไปฟังเหตุผลที่4กันเลยนะครับสำหรับข้อที่4นะครับคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องป้าน้าอาอย่างนี้นี่เองครับผมก็อยากมาดูคลิปผมมั่งนะครับผมส่วนน้ำพุเนี่ยจะทำคลิปเกี่ยวกับการที่เป็นประโยชน์อะไรจะทำคลิปเกี่ยวกับสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่างๆพวกนานาพวกความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆแล้วผมเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะครับจะบอกอะไรให้ซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงไมค์ครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมตอนนั้นยังติดมากเลยครับไปที่5นะครับผมก็เล่นแล้วรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยมันเล่นหัวร้อนไปหน่อยสู้จนเครียดเบื่อเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับสู้จนเครียดอ่ะหมายถึงว่าผมเนี่ยเล่นปากกลัวแล้วโอ้โหเล่นไม่ค่อยแม่นเลยเอาไงดีอ่ะซึ่งทำให้ตนเองและคนในสังคมนั้นก็ไม่สนุกเช่นกันนะครับสำหรับความคิดเห็นของผมก็ไม่สนุกเช่นกันนะครับซึ่งน้ำพุก็จะไปปรับปรุงคลิปให้มันดีกว่าเดิมนะครับผมในคอนเทนต์นั้นนะครับผมชีวิตดีกว่าเกมเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นไปฟังเหตุผลที่6กันเลยนะครับไป Here we go มาถ่ายหน้าวัดกันสักหน่อยนะครับสำหรับเหตุผลที่7นะครับผมซึ่งบ่งบอกได้ว่าผู้ชมในคลิปเนี่ยเขาชอบคลิปมากๆนะครับผมแต่ไม่ชอบคลิปในเกมเลยนะครับผมจึงตามคำขอนะครับผมให้ลงเกมน้อยลงหน่อยจึงขอให้ลงเกมน้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็คนชมเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนี่นะครับผมก็เขาชอบกันส่วนใหญ่เลยนะครับผมคลิปดี
คลิปเด่นๆถูกชื่นชมแบบนี้ก็เด่นแล้วนะครับเออโอเคฟังเหตุผลที่8เลยครับสำหรับเหตุผลที่8นะครับผมงานอดิเรกต่างๆที่จำเป็นมากๆเลยครับผมเช่นงานบ้านงานการบ้านการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเป็นต้นนะครับเออมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมงานอดิเรกที่ดีต้องมีอย่างนี้ครับอีกครั้งยังต้องช่วยพ่อแม่อีกครับอาจจะไม่ว่างในการทำคลิปด้วยนะครับผมเรื่องรวมถึงคลิปเกี่ยวกับ Minecraft ด้วยนะครับผมสำหรับเหตุผลเออเดี๋ยวสำหรับเหตุผลที่9นะครับผมก็จะบอกไว้ว่างานอดิเรกส่วนตัวอาจจะต้องได้พักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายซะหน่อยผ่อนคลายประสาทให้มันดีขึ้นหน่อยตอนนั้นยังเล่นอาจจะหัวร้อนไปหน่อยนะครับผมงานอดิเรกก็การทำคลิปนี่แหละก็จะมาทำช่องเกี่ยวกับการสิ่งประดิษฐ์นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ลง Minecraft เลยนะครับผมบอกให้ไม่ได้ลงแบบจริงจังแล้วนะครับตอนนี้สำหรับเหตุผลสุดที่10เหตุผลสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเอ้ยท้ายสุดแล้วนะครับผมก็คือติดเรียนนี่แหละครับส่วนใหญ่แล้วจะเรียน6วันนะครับผม1วันก็หยุดบ้างช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปทุกวันอย่างเมื่อกี้คนโหดหรอกครับลงคลิปยังไงให้เป็นแต่นี่ผมก็ลงคลิปเป็นนะครับแต่ไม่ค่อยมาลงคลิปได้ทุกวันขนาดนี้หรอกครับก็พอดีว่าผมต้องลดการเล่นเกมน้อยลงอ่านหนังสือให้มากขึ้นทบทวนบทเรียนให้มากขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการเรียนมากกว่านะผมจึงสอบได้คะแนนดีๆครับก็ไม่จบไม่โพสต์ที่11ไม่รู้อ่ะสำหรับใครที่นั่นหมายแล้วครับว่าลงคลิปวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับผมอาจจะไม่ต้องลงทุกวันก็ยังดีนะครับผมเหนื่อยมากต้องติดเรียนอีกด้วยนะครับผมระวังติดรอติดศูนย์ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครตามคำขอคำชื่นชมคำคติคำชื่นชมนะครับผมต้องขอขอบคุณจากสื่อดีๆสื่อเด่นๆเลยนะครับผมเน้นในสิ่งที่มันดีๆหน่อยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวทำคลิปประดิษฐ์ต่อไปผมชื่อก็ตอนนี้น้ำพุคิดอยู่ครับว่าให้ทำอะไรเอ่ยนะครับเฮ้ยกล้องมาสำหรับมากหนีหน่อยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้ำพุด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปที่ดีๆนะครับผมกดไลค์เลยคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย